โอเคครับถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอเธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้เธอคนดีรู้ไหมฉันเขียนยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายเหมือนเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานดังในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจฉันมีปลายทางจริงอยู่ในความรักตั้งมากมายแต่ที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมายแต่ไม่นานก็เพิ่งรู้เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้ว่าถ้าชีวิตคือทำนองเธอก็เป็นดังคำร้องที่พร้อมและซึ้งจับใจให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานดังในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีครั้งที่รักของเธอต้องใจฉันมีปลายทางว้าวเย มีทางเดินให้เราเดินเคียงและมีเสียงของเธอกับฉันมีทางเดินให้เราเดินร่วมเคียงและมีเสียงของเธอกับฉันขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่จบไปก็เห็นอ๋อยอดมากเลยครับแบบว่าอะไรนะฮะมีความอะไรนะเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ความที่นำเสนอออกไปใช้ได้ใช้ได้นะครับบทเรียนที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะกีตาร์ตัวนี้ตัวเท่าไหร่ฮะกีตาร์นี่อะไรเนี่ยโกลเด้นด้วยนะตัวเท่าไหร่เนี่ยลูกฮะ
80,000 30,000แต่ว่าใช้สายเส้นละ250นะตกลงไอ้ 80,000 มันก็ไม่ออกมามันก็หายไปหมดเลยเอ้ย 30,000 ก็หายหมดเลยเพราะฉะนั้นสายแจ็คสำคัญนะนะแล้วก็นี่ก็ตื่นเต้นมากเลยเตรียมทุกอย่างเลยแต่ไม่เปิดวอลุ่มนะฮะเล่นไปตั้งนานแล้วก็ทำหน้ายิ้มไปเรื่อยแล้วก็แบบไม่มีเสียงออกมาเอาสายแจ็คอีกแล้วละ8.50 สายแจ็คเท่าไหร่ราคานะฮะแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกทีมสเตจด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะฮะบางทีเครื่องต้องแบบเป็นแสนๆนะใช้สายแจ็ค250บาทเสียงออกมาเท่ากับ250บาทพอดีฮะเรื่องไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดนะแต่ว่าก็นี่ให้เป็นอันนี้คือบทเรียนที่สำคัญนะนี่คือประสบการณ์บนเวทีแล้วก็อะไรอ่ะถ้าเป็นของจริงใช่ไหมฮะก็โดนตัดเงินแน่ๆแต่ว่าอันนี้เป็นนักเรียนอยู่ก็ได้ประสบการณ์ไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ทดลองไปผิดก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผิดบ่อยๆก็ไม่ดีนะลูกนะคราวหน้าก็จะต้องพัฒนามากขึ้นแต่ว่าถ้าที่ผมฟังดูก็การเล่นดีขึ้นมากไหนเด็กหญิงไปไหนแล้วเด็กหญิงอ่ะเด็กหญิงมือกลองไปไหนแล้วคะเก่งนี่อ๋อตีดีมากเลยมาทางนี้หน่อยขอเสียงปรบมือหน่อยครับเรียกใครครูซันเรียกใครค่ะครูซันค่ะแล้วก็ตั้งแต่เรียนมานี่เรียนมากี่เดือนแล้วคะก็ประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนเริ่มมาจากไหนคะก็เริ่มจากศูนย์เพิ่งมาเรียนที่นี่นะฮะอันนี้ก็ผมก็ใช้หูฟังนะฮะสังเกตดูอย่างเช่นการเปิดไฮแฮทนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะแล้วก็น้ำหนักที่จะใช้เปิดแล้วก็กีตาร์ก็วุ่นวายกับเสียงไม่ดังว่าเล่นเร่งไปนิดนึงเขาก็จะเร่งตามแล้วเขาก็หยุดถอยไปหน่อยแล้วก็ยืนพื้นให้นะไม่นับครูพลพยายามช่วยให้อยู่แต่คิดว่าดีขึ้นมากจากคราวที่แล้วมาถึงคราวนี้คราวหน้าเที่ยวหน้าเดือนกันยาสโลกรองเลยนะโอเคโอเคครับคณะต่อไปนะครับก็มีบางคนซ้ำหน้าเดิมเพลงชื่อว่ากลับมานะฮะจากวง Two Days Ago Kids นายสวัสดิ์ครูหาเปรมกิจขับร้องหล่อไหมโอ้ยหล่อด้วยอันนี้มีสิทธิ์นะฮะโอเคแล้วก็นายมนัสวินจันทรนิทนิกรนะฮะกีตาร์อันนี้ก็หน้าเดิมนะฮะเที่ยวที่สองแล้วนายขจรวุฒิอุ่นใจกีตาร์ไม่ต้องเข้าไปก็ได้อยู่ตรงนี้เลยที่หลังนายกฤษณ์อะไรเหมือนเดิมนะไม่ต้องอยู่เลยไม่ต้องเข้าไปโอเคในอาณาจักรอันนี้เปลี่ยนมือกลองในอาณาจักรรัตนกิจการกลกลองอยู่ไหนครับอ้าวรูปหล่อซะด้วยเอ๊ะไม่เคยเห็นหน้าเพิ่งมาผลแรกก็ป่ะฮะว่าสองครั้งครั้งที่แล้วก็เลยเรียกครูซันฮะอ๋อใช่สองครั้งแล้วนั่นไม่หล่อขึ้นหรือไงเนี่ยหล่อขึ้นป่ะหนุ่มขึ้นคนนี้เรียกกับครูอะไรครับเรียกร้องเพลงใครครูโอ๊ตครับครูโอ๊ตแล้วครูมาด้วยครับครูมาเชียร์ป่ะน่าจะมามั้งครับน่าจะมาลองถามครูโอ๊ตอยู่ไหนฮะแบบเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะสวัสดีครับขอเสียงหน่อยครับมองไม่เห็นมือขวาเลยเอาเลยเอาซะหน่อยเอามันมืด